ทนายความตูนเพ็ญชุลีอัปเดตความเคลื่อนไหวล่าสุดศาลรับฟ้องคดีบุคคลที่3เรียกค่าทดแทน10ล้านบาทรอเจอตามนัดได้เลยเรียกว่ายังคงเป็นกระแสร้อนที่ถูกพูดถึงสนั่นโลกโซเชียลประเด็นนักร้องดังหนุ่มกลายอมรับว่าคบหากับสาวมือที่3จนทำให้ครอบครัวแตกแยกและดูเหมือนดราม่าจะไม่จบลงง่ายๆเมื่อทางด้านพี่ชายของหนุ่มกลาโพสต์ข้อความแซะน้องสะใภ้อีกครั้งและตอบโต้แฟนคลับทั้งยังเปลี่ยนรูปโปรไฟล์เป็นรูปชูนิ้วกลางทำเอาหลายคนถึงกับงงเป็นแถวมองว่าเรื่องน่าจะดีขึ้นหากพี่ชายไม่เคลื่อนไหวแบบนี้ทนายเผยสภาพจิตใจจูนเพ็ญชุลีก่อนหน้านี้ทนายชายพัฒน์หรือทนายพัฒน์ได้ออกมาเคลื่อนไหวอัปเดตสภาพจิตใจและความรู้สึกของจูนเพ็ญชุลีหลังแฟนๆแห่เป็นห่วงว่ามีหลายๆคนสอบถามเข้ามานะครับว่าสภาพจิตใจของคุณจูนเป็นอย่างไรบ้างเป็นห่วงทางผมขอเรียนให้ทุกท่านทราบว่าคุณจูนมีสภาพจิตใจที่ดีครับไม่ได้กังวลเรื่องใดๆทั้งสิ้นเธอสบายใจแล้วครับที่ได้ตอบคำถามให้กับสังคมตั้งแต่วันนั้นดังนั้นผมขอฝากรูปที่เป็นรูปน่ารักรับให้กับทุกท่านที่เป็นห่วงคุณจูนนะครับเครื่องหมายสี่เหลี่ยมแพงที่ไม่ต้องพยายามศาลรับฟ้องคดีบุคคลที่3ล่าสุดวันนี้วันที่27มิถุนายน66ทนายความของจูนเพ็ญชุลีภรรยาหนุ่มกลาโพสต์ภาพเอกสารการฟ้องศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดลพบุรีเรียกค่าทดแทน10ล้านบาทพร้อมแคปชั่นว่าฟ้องคดีแล้ววันนี้และศาลมีคำสั่งรับฟ้องไว้พิจารณาแล้วครับรอเจอกันที่ศาลตามนัดทั้งยังเผยอีกว่าศาลนัดไกล่เกลี่ยวันที่16สิงหาคม66เวลา9นาฬิกาและนัดชี้2สถานวันที่28สิงหาคม66เวลา9นาฬิกาท่ามกลางแฟนๆที่เข้ามาคอมเมนต์ให้กำลังใจอย่างต่อเนื่อง